เด็กมีปัญหาโจวัย14ยิงกลางห้างพาชาติกลหนจี้สังคมเร่งถอดบทเรียนวันเกิดเหตุซ้ำรอยจากเหตุสะเทือนขวัญกลางกรุงที่ห้างดังพารากอนเมื่อช่วง16:00 นของวันที่3ตุลาคมผู้คนนับร้อยแตกตื่นวิ่งหนีกันตายโอลหม่านแต่ไม่พ้นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุจนกระทั่งสามารถจับกุมคนร้ายได้เป็นเยาวชนชายอายุเพียง14ปีพร้อมของกลางอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ5รายผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกับชุดแท็กติคอนที่เคยเกิดเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมโคลัมไบในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงพฤติกรรมยังคล้ายคลึงกับเหตุการณ์กราดยิงโคราชภายในห้างเทอร์มินอล21โคราชที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนับร้อยรายยังติดตาตามใจชาวโคราชมาจนถึงตอนนี้สถานสะเทือนใจไม่ต่างจากอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะดูเป็นเรื่องสลดใจของหัวอกคนเป็นพ่อแม่คือเหตุกราดยิงศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำภูจนทำให้มีเด็กผู้ใหญ่เสียชีวิตหลายสิบคนเป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญน้ำตานองกันทั้งประเทศตุลาคม2566คนไทยต้องประสบเหตุสลดใจสะเทือนความรู้สึกอีกครั้งเด็กชายวัย14ปีอ้างว่ามีอาการหลอนทางประสาทขณะถูกจับกุมได้แต่พูดว่าพี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นเขาสั่งให้ผมยิงไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วพี่เห็นปลอดภัยแล้วพี่มันอยู่นู่นนั่นเป็นสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ฟันธงว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางด้านจิตเวชและเมื่อสืบสาวราวเรื่องมาถึงได้รู้ว่ามีอาการป่วยจริงไม่ได้ทานยาตามใบสั่งแพทย์แต่งานนี้ไม่พ้นสายสืบโซเชียลที่มีการตั้งคำถามว่าป่วยจริงหรือไม่หรือแค่แกล้งทำเพื่อไม่ต้องรับโทษเนื่องจากผู้ก่อเหตุอายุเพียง14ปีและในทางกฎหมายเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า17ปีถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่ต้องรับโทษแม้จะฆ่าคนตายนี่คือช่องโหว่และช่องว่างของกฎหมายหรือไม่เมื่อคนทำผิดแต่ไม่ถูกลงโทษเพราะเป็นเยาวชนแบบนี้อาจทำให้ผู้ก่อเหตุที่มีอายุต่ำกว่า15ปีคิดจะทำอะไรก็ทำโดยไม่แคร์กฎหมายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุวัย14ปีถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อไต่สวนแรงจูงใจที่ชัดเจนก่อนจะนำตัวฝากขังต่อไปเหตุการณ์ลักษณะนี้นับวันยิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆหวาดผวาเกิดคำถามมากมายว่าจะหาความปลอดภัยในชีวิตได้จากไหนขนาดห้างสรรพสินค้ากลางกรุงอยู่ห่างจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่กี่กิโลเมตรยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนตบหน้าฉาดใหญ่ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจรัฐบาลทางการและสังคมไทยจำเป็นต้องตระหนักและไม่ละหลวมหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำรอยพอกันที